สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาพบกันค่ะที่หัวข้อ F7 นะคะพันธุกรรมที่ขึ้นกับอิทธิพลของเพศค่ะก่อนอื่นเลยเราก็จะต้องมารู้กันก่อนว่าพันธุกรรมที่ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของเพศเนี่ยจะถูกควบคุมโดยโครโมโซมร่างกายนะคะโดยที่จะแสดงลักษณะเด่นในเพศหนึ่งมากกว่านักเรียนคะก็คือคำนี้ค่ะมากกว่าอีกเพศหนึ่งนะคะโดยที่ฮอร์โมนเพศเนี่ยมีผลต่อการกำหนดยีนเด่นหรือว่ายีนด้อยโอเคปะฮอร์โมนเพศเนี่ยมีผลต่อการกำหนดยีนเด่นหรือว่ายีนด้อยนะคะเรามาดูที่อันที่หนึ่งค่ะลักษณะตัวลักษณะตัวอย่างนี้นะคะจะเป็นลักษณะที่ยกตัวอย่างขึ้นมาค่ะเป็นลักษณะของหัวล้านแล้วก็หัวไม่ล้านในเพศหญิงแล้วก็เพศชายนะคะเมื่อเรากำหนดให้ B ใหญ่ค่ะ B ใหญ่ก็คือยีนที่ควบคุมอะไรคะที่ควบคุมหัวล้านจ้าB ใหญ่ก็คือยีนที่ควบคุมทำให้เกิดหัวล้านนะคะส่วน B เล็กค่ะใช่ค่ะ B เล็กค่ะ B เล็กหัวทำไมคะหัวทำไมคะหัวไม่ล้านB ใหญ่หัวล้านส่วน B เล็กนั้นหัวไม่ล้านดูลักษณะกันค่ะจีโนไทป์เนี่ยเราจะได้มาทั้งหมดกี่จีโนไทป์นะ3จีโนไทป์จีโนไทป์นั้นก็คือ B ใหญ่ B ใหญ่ B ใหญ่ B เล็กและสุดท้ายก็จะเป็นB เล็ก B เล็กจ้าก็จะมี3จีโนไทป์นี้นะคะ3จีโนไทป์เนี้ยเขาจะให้ฟีโนไทป์แสดงลักษณะฟีโนไทป์ออกมาที่มันแตกต่างกันแล้วแต่ว่าเป็นเพศอะไรเรามาดูที่เพศชายนะคะเรามาดูที่ B ใหญ่ B ใหญ่ก่อนถ้าเป็น B ใหญ่ B ใหญ่เนี่ยเป็นไงคะเพศชายกับเพศหญิงแตกต่างกันไหมมันไม่ได้แตกต่างกันเลยส่วน B เล็กกับ B เล็กล่ะคะ B เล็กกับ B เล็กก็คือหัวไม่ล้าน B เล็กกับ B เล็กก็คือหัวไม่ล้านนะคะซึ่งหัวไม่ล้านเหมือนกันเหมือนกันทั้งเพศหญิงแล้วก็เพศชายเหมือนกันทั้งเพศหญิงแล้วก็เพศชายนะคะจากนั้นค่ะจากนั้นเกิดอะไรขึ้นถ้าเป็นเฮเทโรค่ะคุณคะถ้าเป็นเฮเทโรนะคะถ้าเป็นเฮเทโรเนี่ยตรงนี้เห็นไหมคะ B ใหญ่กับ B เล็กค่ะมันเป็นเฮเทโรเพศชายทำไมคะเพศชายล้านแต่เพศหญิงเพศหญิงเกิดอะไรขึ้นหัวทำไมคะหัวไม่ล้านเพศชายหัวล้านเพศหญิงหัวไม่ล้านค่ะดังนั้นลักษณะเนี้ยนะคะลักษณะเนี้ยลักษณะหัวล้านเป็นลักษณะที่เป็นยีนเด่นค่ะยีนเด่นในเพศชายและเป็นยีนด้อยในเพศหญิงจ้าจะเด่นในชายแล้วก็จะด้อยในหญิงโอเคไหมเด่นในชายด้อยในเพศหญิงเนี่ยแค่นี้นะคะลักษณะของหัวล้านครอบครัว1ค่ะนักเรียนคะครอบครัว1เนี่ยพ่อและแม่มีจีโนไทป์เหมือนกันมีจีโนไทป์ที่ควบคุมหัวล้านทำไมคะเหมือนกันแต่อะไรแตกต่างกันฟีโนไทป์ต่างกันเฮ้ยนักเรียนอันเนี้ยคือเขาคือสิ่งที่แบบโจทย์เขาให้มาโจทย์เขาให้อะไรมาให้มาว่าจีโนไทป์ทำไมคะเหมือนกันแต่ฟีโนไทป์ต่างกันเราก็มาดูตรงนี้ค่ะว่าตรงนี้ฟีโนไทป์ทำไมลูกตรงนี้ฟีโนไทป์เหมือนกันเอาไหมไม่เอาตรงนี้ทำไมคะฟีโนไทป์เหมือนกันเอาไหมไม่เอาค่ะเรามาดูตรงที่มันเป็นเฮเทโรไซกัสค่ะเฮเทโรไซกัสทั้ง B ใหญ่แล้วก็ B เล็กเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมันทำไมคะฟีโนไทป์ต่างกันในเพศหญิงกับเพศชายฟีโนไทป์มันต่างกันเนาะดังนั้นค่ะคุณขาเพศไม่ใช่ค่ะครอบครัวนี้ค่ะทั้งพ่อพ่อและแม่นะคะพ่อค่ะพ่อเป็นอะไรคะพ่อเป็น B ใหญ่ B เล็กโอเคพ่อเป็น B ใหญ่ B เล็กสิจ้า B เล็กจ้าแม่ค่ะคุณคะแม่เป็นอะไรคะแม่เป็น B ใหญ่ B เล็กโอเคจบค่ะแค่นี้ค่ะจีโนไทป์เหมือนแต่ฟีโนไทป์ทำไมคะต่างเพราะถ้าเป็นของพ่อหัวทำไมคะพ่อหัวล้านส่วนแม่หัวไม่ล้านจีโนไทป์และฟีโนไทป์ที่เป็นไปได้ของลูกสาวมีลักษณะใดบ้างโอเคคำถามต่อมา
จีโนไทป์และฟีโนไทป์ของลูกสาวมีลักษณะอะไรบ้างเราก็มาเขียน F1 ค่ะ Heteroziygote cord กับ Heteroziygote ค่ะไม่ต้องบอกก็รู้ค่ะว่ามันคือเศษ1ส่วน4 B ใหญ่ B ใหญ่เศษ2ส่วน4 B ใหญ่ B เล็กและสุดท้ายเศษ1ส่วน4 B เล็ก B เล็กจ้าตรงนี้ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าทำไมคะมันได้อะไรขึ้นมาอ่านั่นเลยต้องแบบคอสได้แล้วนะตรงนี้จากนั้นค่ะอันนี้เป็นฟีโนไทป์ของใครเอ้ยเป็นจีโนไทป์เป็นจีโนไทป์เนาะและฟีโนไทป์ของลูกสาวนะฟีโนไทป์ฟีโนไทป์ค่ะฟีโนไทป์ของใครคะลูกสาวลูกสาวเพศอะไรลูกสาวเพศหญิงลูกสาวเพศหญิงค่ะถ้าเป็นลักษณะของหัวล้านจะเด่นในไหนคะเด่นในผู้ชายแต่จะด้อยในผู้หญิงเนาะดังนั้นค่ะ B ใหญ่ B ใหญ่ถ้าไม่อยากคิดมากค่ะนักเรียนคะ B ใหญ่ B ใหญ่นักเรียนเทียบเลยลูกตรงนี้เป็นอะไรคะเป็นล้านจ้ะเป็นล้านจ้ะต่อมาเป็นแสนไม่ได้ค่ะจ้านะคะเป็นล้าน B ใหญ่ B เล็กเป็นหลายนักเรียนก็เบิ่งดูค่ะ B ใหญ่ B เล็กเป็นไม่ล้านอันนี้คือไม่ล้านนะคะไม่ล้านค่ะ B เล็ก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 เป็นอะไรเป็นอะไรนะคะเป็นไม่ล้านอ่ะฮะจบไหมคะจบค่ะและเขาถามว่าอีกคำถามข้อสุดท้ายค่ะโอกาสที่ลูกสาวหัวไม่ล้านเป็นเท่าไหร่ลูกสาวหัวไม่ล้านค่ะเราก็มาลองดูดีกว่าค่ะตรงนี้ค่ะล้านค่ะล้านเอาไป1ส่วน4ใช่ไหมคะหัวไม่ล้านหัวไม่ล้านเนี่ยมีได้ทั้งเฮเทโรไซกัสแล้วก็โฮโมไซกัสรีเซฟซีฟเนาะก็เป็นได้2กรณีด้วยกันก็คืออันนี้กับอันนี้นะคะก็จะมีอยู่2จีโนไทป์ด้วยกันนะคะดังนั้นค่ะเราเอาอัตราส่วนมาบวกกันเราเอาอัตราส่วนมาบวกกันนะคะก็จะกลายเป็น2ส่วน4บวกกับ1ส่วน4ได้เท่ากับ3ส่วน4จ้าดังนั้นโอกาสค่ะโอกาสที่ลูกสาวหัวจะไม่ล้านเอ๊ะหัวไม่ล้านนะคะโอกาสที่ลูกสาวหัวไม่ล้านเป็นเท่าไหร่ลูกเป็น3ส่วน4นั่นเองจ้านี่คือคำตอบโอเคไหมนี่คือคำตอบนะคะต่อจากนี้ค่ะโอเคอ่ะอีกข้อถัดมาค่ะข้อที่2นะคะข้อที่2ค่ะชายศีรษะล้านพันหน้าชายศีรษะล้านค่ะแต่งงานเขาแต่งงานกับใครแต่งงานกับหญิงศีรษะไม่ล้านชายศีรษะล้านแต่งงานกับหญิงศีรษะไม่ล้านแต่ได้ลูกสาวทำไมคะลูกสาวศีรษะล้านถ้าโจทย์แบบนี้เราต้องแยกเป็นกรณีก่อนชายค่ะชายล้านค่ะชายล้านค่ะชายล้านลูกชายล้านได้อะไรบ้างคะถ้าจีโนไทป์ของผู้ชายล้านก็จะเป็น B ใหญ่ B ใหญ่อีกหนึ่งตัวก็จะเป็น B ใหญ่ B เล็กอันนี้ชายล้านต่อมาค่ะเป็นหญิงค่ะคุณขาเป็นหญิงตัวนี้ไม่ใช่หญิงธรรมดาค่ะแต่ว่าเป็นหญิงไม่ล้านถ้าผู้หญิงไม่ล้านจีโนไทป์ของผู้หญิงไม่ล้านนะคะก็จะเป็น B ใหญ่ B เล็กคอสกับแล้วก็อีกหนึ่งตัวเป็นอะไรคะเป็น B เล็ก B เล็กอันนี้เป็นจีโนไทป์ของผู้หญิงไม่ล้านจบหรือยังคะยังไม่จบค่ะคุณขายังไม่จบนะคะยังไม่จบเขาบอกว่าได้ลูกสาวพันหน้าลูกสาวของเขาค่ะลูกสาวของเขาล้านค่ะลูกสาวของเขาล้านนั้นแสดงว่าอะไรคะผู้หญิงมีจีโนไทป์เดียวที่มันศีรษะล้านนั่นก็คือ B ใหญ่แล้วก็ B ใหญ่แล้วก็ B ใหญ่เนาะเราก็มาดูค่ะ B ใหญ่1ตัวค่ะ B ใหญ่1ตัวโอเคคุณก็ต้องได้ B ใหญ่1ตัวมาจากแม่ซึ่งแม่เขาอ่ะมีจีโนไทป์เดียวที่เป็น B ใหญ่ B เล็กนะคะนั่นก็คืออันนี้แหละ B ใหญ่ B เล็กส่วนอันนี้เป็นได้ไหมไม่ได้อันนี้เป็นไม่ได้นั่นเองก็ตัดออกนะคะเพราะว่าอะไรลูกสาวเขาหัวล้านไง B ใหญ่1ตัวได้มาจากแม่ค่ะอ่ะ B ใหญ่1ตัวอันนี้ดีกว่าสีชมพูตรงนี้นะคะ B ใหญ่1ตัวได้มาจากแม่และ B ใหญ่อีก1ตัวใช่อีก1ตัวต้องได้มาจากไหนคะได้มาจากพ่อเป็นอะไรได้บ้างเป็น B ใหญ่ B ใหญ่ได้ไหมสามารถเป็นได้พ่อเป็น B ใหญ่ B เล็กได้ไหม
ก็สามารถเป็นได้เช่นกันค่ะดังนั้นถ้าเกิดว่าเป็นอันเนี้ยนักเรียนจะต้องคิดทั้งหมดกี่กรณีคะจะต้องคิดทั้งหมด2กรณีค่ะ2กรณีนั้นกรณีไหนบ้างกรณีที่1กรณีที่1ค่ะเมื่อเราให้พ่อเป็น B ใหญ่ B ใหญ่อ่ะถ้าเราให้พ่อเป็น B ใหญ่ B ใหญ่แม่เป็นอะไรนะคะแม่ก็เป็น B ใหญ่ B เล็กอ่ะฮะจากนั้นทำไงลูกก็คอร์สกันนะคะสิ่งที่เราได้ก็จะเป็นเศษ1ส่วน2 B ใหญ่ B ใหญ่เศษ1ส่วน2 B ใหญ่แล้วก็ B เล็กอันนี้ก็คือสิ่งที่เราได้นะคะถามว่าจบหรือยังยังไม่จบมันยังไม่จบนะคะเขาถามว่าโอกาสที่ลูกสาวและลูกชายจะมีศีรษะล้านกี่เปอร์เซ็นต์ลูกสาวก่อนเรามาคิดในก่อนของลูกสาวก่อนเนาะลูกสาวอันนี้เขียนเป็นศีรษะล้านตรงนี้ก็แล้วกันศีรษะล้านให้รู้ว่าอ๋อศีรษะล้านนะลูกสาวได้กี่เปอร์เซ็นต์นะคะถ้าเป็นลูกสาวเนี่ยก็คือ 50% จ้า 50% 50% นี้มาจากไหนก็มาจากตัวนี้ไงนะคะลูกสาวเป็น 50% จากนั้นค่ะถ้าเป็นลูกชายล่ะลูกชายเราก็มาดูค่ะถ้าลูกชายได้นี้ไปเป็นไหมเป็นอันนี้ก็ทำไมคะก็เป็นดังนั้นค่ะลูกชายจะมีศีรษะล้านก็คือ 100% ไปเลยจ้าก็คือ 100% ไปเลยนะและต่อมาค่ะกรณีที่2กรณีที่2คือกรณีอะไรคือกรณีที่ผู้ชายเป็น B ใหญ่ B เล็กผู้ชายเป็น B ใหญ่ B เล็กโอเคเดี๋ยวครูติ๊กสีเหลืองไว้ก่อนเราจะได้รู้ว่ามาจากผู้ชายนะคอสกับ B ใหญ่ B เล็กซึ่ง B ใหญ่ B เล็กตัวนี้ได้มาจากใครคะได้มาจากแม่อ่ะสีชมพูนี่นะสีชมพูแล้วก็อันนี้สีเหลืองนะจ๊ะพ่อเหลืองแม่ชมพูจากนั้นค่ะคอสกันค่ะ B ใหญ่ B เล็กคอส B ใหญ่ B เล็กนะคะก็ได้เท่ากับมานับ1นับ2นับ3เศษ1ส่วน4 B ใหญ่ B ใหญ่เศษ2ส่วน4 B ใหญ่ B เล็กและสุดท้ายมันก็จะกลายมาเป็นเศษ1ส่วน4 B เล็ก B เล็กค่ะรหัสรักรหัสรักของเรานะคะหวังว่านักเรียนจะจำรหัสนี้ได้โอเคไหมเรามาดูกรณีของศีรษะล้านนะคะศีรษะล้านถ้าเป็นลูกสาวค่ะศีรษะล้านถ้าเป็นลูกสาวนะคะอัตราส่วนของลูกสาวคือเท่าไหร่ว้าเรามาลองดูกันศีรษะล้านของใครนะของลูกสาวโอเคแสดงว่า B ใหญ่ลูกสาวเป็นไหมเป็น B ใหญ่ B เล็กลูกสาวเป็นไหมไม่เป็น B เล็กเป็นไหมไม่เป็นดังนั้นโอกาสที่ลูกสาวจะศีรษะล้านนั่นก็คือ 25% ไปเลยจ้า 25% อย่างไรล่ะก็ตรงนี้เป็นเท่าไหร่1/4นะคะ1/4ก็คือ 25% เพราะข้อนี้เขาถามเป็นเปอร์เซ็นต์เนาะจากนั้นค่ะลูกชายบ้างเรามาดูที่ลูกชายกันจ้าลูกชายศีรษะล้านค่ะลูกชายศีรษะล้านน่ะอันนี้ลูกชายเป็นไหมเป็นอันนี้ลูกชายเป็นไหมเป็นอันนี้ลูกชายเป็นไหมไม่เป็นนะคะลูกชายศีรษะล้านก็จะคือเศษ1ส่วน4ค่ะเท่ากับเศษ1ส่วน4บวกกับ2ส่วน4ได้เท่ากับ3ส่วน4ค่ะ3ส่วน4หรือกี่เปอร์เซ็นต์นะคะ 75% ไปเลยค่ะจบอ่ะ10 หน้าเธอจะต้องแป๊บนึงนะลูกหนา10หน้าจะต้องไปสิวได้ฟังตลอดเลยอ่ะอันนี้ก็จะเป็นข้อที่2นะคะก็จะจบแล้วก็จะจบในเรื่องของพันธุกรรมที่ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของเพศค่ะระหว่างนี้นะคะก็จดไปก่อนเนาะเผื่อใครไม่ทันให้เวลาจดนิดนึงค่ะก่อนที่เราจะขึ้นเรื่องถัดไปก็ถึงเวลาอันสมควรแล้วนะคะถึงเวลาอันสมควรค่ะที่เราจะไปหัวข้อถัดไปนะคะหัวข้อถัดไปค่ะเป็นหัวข้อ F8 นะคะ F8 ตัวนี้ก็จะมีชื่อว่าพันธุกรรมจำกัดเพศค่ะ
พันธุกรรมจำกัดเพศเอ้ยนักเรียนหาเชื่อมันก็บอกอยู่แล้วเนาะว่าพันธุกรรมจำกัดเพศคืออะไรพันธุกรรมจำกัดเพศเนี่ยจะสดอสดอแปลว่าแสดงออกนะคะจะแสดงออกแค่เพศใดเพศหนึ่งเท่านั้นนะวงกลมวงกลมวงกลมจ้าจะเขียนหัวใจดีกว่าจ้าเท่านั้นนักเรียนเห็นคำว่าเท่านั้นไหมใช่ใช่ใช่ลักษณะนี้นะคะจะพบในเพศใดเพศหนึ่งเท่านั้นอันที่หนึ่งค่ะความยาวของหางไก่อย่างเงี้ยหางปะกัดหางนกยุงอันนี้นะคะอันนี้ค่ะครูพิมพ์ผิดค่ะก็คือคำว่าการมีค่ะการมีหนวดเคราในเพศชายนะคะแล้วก็การมีต่อมน้ำนมในเพศหญิงซึ่งลักษณะพวกนี้ค่ะเป็นลักษณะพันธุกรรมจำกัดเพศค่ะระฆังมาทำไมระฆังมาทำไมผิดผิดผิดนะคะเรามาดูพันธุกรรมจำกัดเพศอันที่หนึ่งดีกว่าที่แบบว่าเอ้ยจะขอยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างในวันนี้ค่ะจะเป็นยกตัวอย่างของหางไก่ค่ะหางไก่หางไก่หางไก่นะคะก็จะถูกควบคุมด้วยยีน H ค่ะยีน H นะคะก็มี H ใหญ่กับ H เล็กค่ะ H ใหญ่ค่ะ H ใหญ่ค่ะเป็นยีนที่ควบคุมหางหางยาโอ้หางสั้นเอาหางสาวซะงั้นหางสั้นนะคะ H ใหญ่จะควบคุมหางสั้นสรุปว่า H เล็กควบคุมหางอะไรคะควบคุมหางยาวโอเค H ใหญ่หางสั้น H เล็กหางยาวเรามาดูที่ตัวไก่ตัวผู้กันก่อนตัวไก่ไก่ตัวผู้นะคะไก่ตัวผู้ H ใหญ่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 ค่ะไม่ต้องบอกก็รู้ค่ะว่าได้หางอะไรคะได้หางสั้นนั่นเองค่ะหางสั้นเฮ็ดใหญ่เฮ็ดเล็กค่ะเฮ็ดใหญ่เฮ็ดเล็กในเมื่อเฮ็ดใหญ่มันคือหางสั้นดังนั้นอันนี้ก็ต้องเป็นหางอะไรคะเป็นหางสั้นเนาะนี่เป็นหางสั้นและเฮ็ดเล็กเฮ็ดเล็กค่ะเฮ็ดเล็ก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 เป็นหางหางยาวจ้าอันนี้เป็นหางยาวว้าวจ้าคะนี่ไก่หรือเรือทำไมคะมันหางยาวสาวช้าแต่ก็ได้อยู่เนาะจากนั้นค่ะไก่ตัวเมียบ้างไก่ตัวเมียบ้างไก่ตัวเมียบ้างค่ะเฮ็ดใหญ่เฮ็ดใหญ่ค่ะเฮ็ดใหญ่เฮ็ดใหญ่เฮ็ดใหญ่หางหางหางสั้นจ้าเฮ็ดใหญ่เฮ็ดเล็กไม่ต้องบอกก็รู้ว่าหางสั้นนะคะหางสั้นค่ะและสุดท้ายสุดท้ายค่ะเฮ็ดเล็กเฮ็ดเล็กนะคะถ้าเป็นไก่ตัวเมียถ้าเป็นไก่ตัวเมียเนาะก็จะเป็นหางสั้นค่ะทุกคนถ้าเป็นไก่ตัวเมียก็จะหางสั้นนะคะดังนั้นค่ะพันธุกรรมตัวนี้นะคะเขาจะเก็บหางยาวค่ะเก็บหางยาวไว้ให้กับไก่ตัวผู้ค่ะเขาจะเก็บหางยาวไว้ให้กับไก่ตัวผู้นะคะไก่ตัวผู้นะคะก็จะมีในเรื่องของฮอร์โมนเนาะมาเป็นลักษณะพันธุกรรมจำกัดเพศอันนี้แหละเราจะเรียกว่าลักษณะพันธุกรรมจำกัดเพศถ้าถามว่าอยู่ภายใต้อิทธิพลของเพศกับจำกัดเพศแตกต่างกันอย่างไรถ้าอยู่ภายใต้อิทธิพลของเพศนะคะนักเรียนลองดูสิเพศหญิงกับเพศชายจะมีลักษณะเหมือนกันก็คือล้านกับไม่ล้านเห็นปะมันจะมีฟีโนไทป์ที่มันเหมือนกันนะคะยกเว้นบางลักษณะที่มันจะเป็นยีนเด่นในเพศชายแล้วก็จะเป็นยีนด้อยในเพศหญิงยกตัวอย่างเช่นล้านค่ะศีรษะล้านนะคะความล้านของศีรษะเนี่ยจะเป็นยีนเด่นในเพศชายส่วนเพศหญิงนั้นก็จะเป็นยีนด้อยค่ะส่วนภายใต้อิทธิพลของเพศจะพบในเพศใดเพศหนึ่งเท่านั้นเขาจำกัดไงคะจำกัดไว้เพศใดเพศหนึ่งเท่านั้นเช่นหางของไก่ค่ะหางยาวมีเฉพาะเพศอะไรหางยาวมีเฉพาะเพศผู้ค่ะส่วนหางสั้นเราก็จะพบได้ทั้งเพศผู้แล้วก็เพศเมียค่ะเรามาดูโจทย์กันดีกว่าค่ะเมื่อพ่อไก่และแม่ไก่มีเจโนไทป์แบบเฮตโรไซกัสนะจ๊ะเฮตโรไซกัสก็คืออะไรล่ะอ่ะเรามาดูเพศนะคะอันนี้ P ค่ะ P ค่ะรุ่นพ่อแม่รุ่นพ่อแม่เป็นเฮตโรใช่ไหมเฮตโรก็ต้องเป็นอะไรคะเฮตใหญ่เฮตเล็กแล้วก็เฮตใหญ่แล้วก็เฮตเล็กค่ะจากนั้นค่ะรุ่น F1 รุ่น F1 ค่ะรุ่น F1 รุ่น F1 เป็นอะไรล่ะนับ1นับ2นับ3เศษ1ส่วน4เฮ็ดใหญ่เฮ็ดใหญ่เศษ2ส่วน4เฮ็ดใหญ่เฮ็ดเล็กและเศษ1ส่วน4เฮ็ดเล็กเฮ็ดเล็กจ้า
เห็นไหมอันนี้เป็นรหัสรับรหัสรักของเรานะคะ1/4 2/4แล้วก็1/4ค่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าขนหางเนี่ยจะมีลักษณะแบบไหนถ้าอันเนี้ยมันจำกัดจำเพาะเพศใช่ไหมเราจะต้องทำไมคะเราจะต้องทำไมคะขนหางเราจะต้องกำหนดเพศด้วยมีเพศอะไรบ้างนะคะอันนี้เพศผู้ดีกว่าค่ะเพศผู้ค่ะเฮดใหญ่กับเฮดเล็กตรงนี้ค่ะเฮดใหญ่กับเฮดเล็กตรงนี้ค่ะได้เป็นหางอะไรนะคะอันนี้ได้ออกมาเป็นหางสั้นค่ะอันนี้ได้ออกมาเป็นหางสั้นนะคะและเฮดเล็กตรงนี้ค่ะเฮดเล็กตรงนี้ก็ได้ออกมาเป็นหางยาวเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเพศเมียเกิดอะไรขึ้นเพศเมียนะคะไม่ว่าจะเป็นเฮดใหญ่เฮดเล็กหรือเฮดเล็กฟีโนไทป์ที่ได้คุณขาฟีโนไทป์ที่ได้เนี่ยก็จะเป็นหางอะไรทั้งหมดก็จะเป็นหางสั้นทั้งหมดค่ะหางสั้นทั้งหมดนะคะและนี่ก็คือทั้งหมดนะคะของหัวข้อ F7 แล้วก็ F8 ค่ะก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะแล้วก็บ๊ายบาย